นายสุรพลเสวศรณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Art for the King เทศกาลศิลปะหัวใจใหม่ตามรอยพ่อสู่ความสุขที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่จาก9สถาบันการศึกษาที่ร่วมกันเป็นตัวแทนแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงผ่านการประกวดสร้างสรรค์ชิ้นงานประติมากรรมสื่อผสม3มิติภายใต้แนวคิดคำสอนของพ่อสู่ความสุขที่ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้คว้ารางวัลยอดเยี่ยมนี้ไปครองค่ะสิ่งที่เราเห็นวันนี้เนี่ยครับเป็นที่น่าชื่นใจมากเลยว่าน้องๆได้แสดงออกถึงการรับรู้ของเขานะครับแล้วก็เป็นการตีความในเชิงศิลป์เพื่อนำเสนอเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่างมีความครบถ้วนนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยในปี2554-2515เนี่ยเป็นปีที่เราจัดเรื่องของ Miracle Thailand ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่เราเฉลิมฉลองมหาวโรกาสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน